วัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Teaching with Happiness นะครับสัปดาห์นี้เรามีเทคนิคดีๆนะครับจะมาแชร์กันอีกเช่นเคยโดยครั้งนี้จะเป็นตอนสำหรับคุณครูที่ใช้ Mac ทุกท่านเลยนะครับบน Mac ของเรานะครับจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานเพื่อท่องเว็บไซต์แล้วก็ค้นหาข้อมูลกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ววันนี้เราจะมานำเสนอเคล็ดลับง่ายๆสำหรับแอปพลิเคชัน Safari ที่จะช่วยให้คุณครูประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนและก็การทำงานได้มากขึ้นโดยเทคนิคของเราวันนี้นะครับก็จะมีการเปิดมุมมองการอ่านนะครับวิธีการตั้งค่าตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นการบันทึกเว็บไซต์การจัดหมวดหมู่เว็บไซต์แล้วก็การปรับแต่งเครื่องมือบน Safari นะครับซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆเลยถ้าคุณครูอยากรู้เทคนิคไหนเป็นพิเศษสามารถใช้ YouTube เลือกข้ามไปดูได้เลยทันทีครับพอเราเปิดหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการขึ้นมาบน Safari แล้วนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมกำลังทำการเตรียมสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.4 อยู่ซึ่งเป็นเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเทคนิคแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือการที่เราเปิดมุมมองการอ่านนะครับหรือว่า reader view เพื่อทำให้การอ่านของเราเนี่ยสามารถอ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็ไม่มีสิ่งรบกวนเข้ามากวนสายตาของเรานะครับโดยเราสามารถทำได้2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกให้เรากดที่สัญลักษณ์ reader view ตรงนี้ซึ่งเราจะทำกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนแต่สมมติว่าบางเว็บไซต์ที่เราเข้าไปนะครับเราอาจจะไม่เจอสัญลักษณ์นี้ทันทีเพราะว่าบางครั้งรูปแบบเว็บไซต์จะไม่รองรับมุมมองการอ่านโดยตรงนะครับเราสามารถเปิดมุมมองการอ่านด้วยวิธีที่2ได้โดยการกด Command Shift แล้วก็ตัวอักษร R นะครับเพื่อทำให้เว็บไซต์นั้นเปิดมุมมองการอ่านขึ้นมาทันทีได้ครับแต่ถ้าเราไม่อยากเปิดมุมมองการอ่านขึ้นมานะครับแต่อยากให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกๆครั้งวิธีการก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับหรือว่า Preferences ของ Safari จากนั้นก็เลือกแท็บที่ขั้นสูงนะครับหรือว่า Advancedจากนั้นนะครับเราสามารถตั้งค่าตัวอักษรได้ตรงนี้นะครับเพื่อปรับให้ทุกตัวอักษรในหน้า Safari เนี่ยมีขนาดใหญ่เท่าๆกันทุกๆเว็บไซต์ได้เลยครับจะเห็นว่ามุมมองการอ่านจะช่วยให้เราสามารถอ่านข้อความบทความแล้วก็เรื่องราวต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทีนี้สมมติว่าเราต้องการจะเก็บหน้าเว็บไซต์นี้ไว้นะครับในครั้งก่อนเราได้ทำการบันทึกเป็นรายการการอ่านนะครับหรือว่า Reading List ไปแล้วนะครับโดยกดที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเปิดไปที่แถบด้านข้างนะครับเราจะสามารถปัดไปทางขวาเพื่อทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วนะครับหรือว่าปัดไปทางซ้ายเพื่อบันทึกเป็นออฟไลน์ในอุปกรณ์ของเราให้เราสามารถกลับมาอ่านนะครับโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือจะลบทิ้งก็ทำได้ตรงนี้เลยครับแต่บางครั้งนะครับการใช้ reading list เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้นะครับอีกวิธีการนึงนะครับคือการทำการขั้นหน้าหรือบุ๊กมาร์กนะครับเอาไว้ซึ่งบุ๊กมาร์กเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกจัดหมวดหมู่ได้ครับโดยให้เราเปิดแถบด้านข้างขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่หมวดของบุ๊กมาร์กนะครับจากนั้นคลิกขวาเลือกที่ที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็กดสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอาจจะตั้งชื่อเป็นสิ่งที่เราอยากจะจัดหมวดหมู่ง่ายๆนะครับเช่นเตรียมการสอนระดับชั้นม.4 แบบนี้นะครับเพื่อทำให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็กลับมาค้นหาได้ง่ายๆเลยพอเราเตรียมสร้างโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะเป็นวิธีการบันทึกโดยให้เรานะครับเลื่อนเมาส์ของเราไปที่สัญลักษณ์ reading list เมื่อสักครู่แต่รอบนี้ให้เราคลิกขวานะครับจะเห็นว่ามีช่องทางให้เราเลือกบันทึกได้มากขึ้นให้เรากดไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะบันทึกได้เลยจากนั้นเว็บไซต์ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ในการเตรียมสอนของเรานะครับบางครั้งเราอาจจะอยากเข้าถึงเครื่องมือบางอย่างให้ง่ายยิ่งขึ้นเราสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของ Safari ของเราให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้โดยการคลิกขวาที่แถบด้านบนของ Safari นะครับจากนั้นเลือกกำหนดแถบเครื่องมือเองหรือว่า Customize Toolbar นะครับจากนั้นให้เราเลือกสิ่งที่เราต้องการลากมาวางในแถบด้านบนของ Safari เพื่อเข้าถึงเครื่องมือนั้นได้ง่ายๆเลยอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมชอบที่จะบันทึกเว็บไซต์เป็น PDF นะครับแล้วก็ปริ้นหน้าเว็บไซต์หรือว่าเอาไว้ส่งต่อให้นักเรียนบ่อยๆผมก็ลากสัญลักษณ์การพิมพ์มาทิ้งไว้นะครับและเมื่อเราต้องการที่จะพิมพ์หน้าเว็บไซต์นี้หรือว่าบันทึกเป็น PDF ก็สามารถกดเลือกจากตรงนี้ได้เลยจากนั้นเราค่อยมาเลือกสั่งนะครับว่าจะสั่งพิมพ์หรือว่าบันทึกเป็น PDF หรือว่าจะส่งต่อช่องทางอื่นๆในรูปแบบ PDF ก็ทำได้ทันทีเลยครับสำหรับเทคนิคอื่นๆเพื่อการทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับคุณครูที่ใช้ Mac นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปที่เด้งขึ้นมาในวิดีโอตอนนี้ได้เลยนะครับและถ้าอยากได้เทคนิคอื่นๆอีกสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีที่แหล่งการเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ Apple Teacher Learning Center และอย่าลืมกลับมาพบกันกับคลิปสั้นๆของเราได้บน Teaching with Happiness กันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับขอบคุณครับ